ันถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดอย่างจริงจังและเราไม่มีเวลาที่จะรอมันอีกต่อไปแล้วนะครับและนี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะพูดเรื่องนี้ครับสวัสดีครับก็คุณกำลังอยู่ในช่องของ Big Dream นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อะไรใหม่ๆที่เราเอามาแชร์กันนะครับผมเรื่องนึงที่ผมคอนเซิร์นหรือว่าเรื่องนึงที่ผมคิดว่าคุณต้องคอนเซิร์นเกี่ยวกับมันด้วยนั่นก็คือเรื่องของ Climate Change นะครับทุกวันนี้ผมไม่ใช้คำว่า Climate Change อีกต่อไปแล้วนะครับผมเริ่มใช้คำว่า Climate Clock แล้วนะครับผมเชื่อว่าคำว่า climate change เนี่ยมันดูไกลตัวไปสำหรับทุกคนเพราะว่าพวกเราเนี่ยพูดกันมาซ้ำการประชุม COP26 ก็พูดนายกพูดว่าเราไม่มีแผนสำรองเพราะว่าเราไม่มีโลกที่2นะครับขอย้ำว่าเราทุกคนไม่มีแผน2ในเรื่องของการรักษาเยียวยาสภาพภูมิอากาศเพราะเราจะไม่มีโลกที่2ซึ่งเป็นบ้านของพวกเราเหมือนโลกนี้อีกแล้วผมเชื่อว่าเฮ้ยมันไม่สำคัญเลยว่าจะเป็นโอบามาพูดใครเป็นคนพูดหรือว่านายกประยุทธ์เป็นคนพูดแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราเอาจริงเอาจังกับคำนี้มากแค่ไหนอย่างที่เราพูดจริงๆหรือเปล่านะครับต้องย้อนกลับไปในอดีตเลยนะครับว่ามนุษยชาติเนี่ยเริ่มรู้จักกับคำว่า climate change หรือว่า global warming เนี่ยกันตั้งแต่เมื่อไหร่คำนี้จริงๆคำว่า global warming เนี่ยมันเป็นคำที่เอามาถูกเรียกช่วงหลังๆอาจจะช่วงหลังจาก1990นี่เองแต่ความที่โลกร้อนเนี่ยมันมีอยู่มานานมากๆแล้วมันอยู่กับพวกเราแล้วก็อยู่กับโลกมานานมากๆแล้วมันก็เพิ่มขึ้นทุกๆวันนะครับคำว่า global warming เนี่ยมันมาบูมในช่วงหลังจากสงครามเย็นพอหลังจากสงครามเย็นจบลงเนี่ยมนุษยชาติเนี่ยเริ่มคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของโลกร้อนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนานาประเทศเนี่ยก็ได้รวมตัวกันและให้มันเป็นวาระของคนทั้งโลกแล้วก็เลยมีการจัดประชุมที่เรียกว่าคอปนั่นเองนะครับหรือว่า COP เราจัดประชุมกันมาทุกๆปีที่จะมาคุยเรื่องนี้เรื่องของ Climate Change อย่างเอาจริงเอาจังนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่26นะครับมันจะเรียกว่าคอป1คอป2คอป3คอป25คอป26นะครับก็ที่มันมีความสำคัญก็มีช่วงของปี2015หรือว่า COP21 นั่นเองนะครับ COP21 เนี่ยที่มันสำคัญอ่ะเพราะว่าเป็นการประชุมที่มีการลงนาม Paris Agreement นะครับการเรียกของ COP เนี่ยมันก็จะเรียกตามสถานที่ที่เราไปประชุมด้วยกันนะครับปีนั้นก็ไปประชุมที่ Paris ปีนี้ก็เป็นการประชุมที่ Glasgow นะครับที่สหราชอาณาจักรนั่นเองนะครับคำนึงของนายกอังกฤษหรือบริจอนสันเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยคอนเซิร์นเกี่ยวกับมันมากขึ้นเกี่ยวกับการทำธุรกิจมากขึ้นว่าเฮ้ยหลังจากนี้ธุรกิจต้องโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของ climate change เป็นสำคัญนะครับบริจอนสันเนี่ยพูดกับโลกไว้ว่า a green economy isn't have to be a poor economy ก็คือการทำเศรษฐกิจให้เป็นสีเขียวเนี่ยมันไม่ใช่เศรษฐกิจของการที่เราจะกลับสู่ความจนนะครับหลังจากนี้นะครับเกมเชนเจอร์ในการทำธุรกิจสำหรับมุมมองของผมเองเนี่ยก็คือการทำให้ธุรกิจเนี่ยมันมีความยั่งยืนควบคู่ไปกับโลกได้นะครับหลายๆคนเนี่ยมุ่งหน้าบอกว่าเฮ้ย new S curve ใหม่เราต้อง go เทคโนโลยีเราต้องมี innovationต้องเป็น Metaverse หรือว่าต้องเป็น Decentralized Finance ซึ่งผมก็เห็นด้วยกับทั้งหมดมันก็เป็น New S-Curve ของธุรกิจได้เหมือนกันแต่สิ่งที่ผมคอนเซิร์นหรือว่าสิ่งที่ผมคิดกับมันจริงๆก็คืออะไรที่เป็นเกมเชนเจอร์เกี่ยวกับธุรกิจนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมหรือ Environment นะครับ Environment เนี่ยผมคิดว่ามันสำคัญมากๆแล้วก็จะเป็นเกมเชนเจอร์ของธุรกิจหลังจากนี้ UN แล้วก็นานาประเทศเนี่ยก็พูดถึงเกี่ยวกับมันว่าเฮ้ยหลังจากนี้การที่ธุรกิจหรือใครที่ไม่คอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนเครดิตหรือว่าอะไรที่เป็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะถูกลดความสำคัญหรือว่าไม่ทำการค้าขึ้นเรื่อยๆนะครับการที่เราเนี่ยคอนเซิร์นหรือธุรกิจคอนเซิร์นเกี่ยวกับตัวสิ่งแวดล้อมแล้วไปต่อไปอย่างยั่งยืนเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีสมาคมและเชื่อมต่อกับนานาประเทศได้ง่ายขึ้นทั้งการนำเข้าทั้งการส่งออกทีเนี้ยไม่ว่าคุณจะ go metaverse หรือว่าจะเป็น decentralized finance หรือว่าจะเป็นอะไรที่มันนวัตกรรมจ๋าๆแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่มีความ
ตระหนักรู้หรือว่าให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจริงๆนะมันก็จะไม่เหลือโลกให้คุณทำธุรกิจนะครับสิ่งที่ผมบอกว่าทำไมจะไม่เหลือโลกในการทำธุรกิจเราย้อนกลับมาดูในเรื่องของagreement ที่ทำกับใน COP 26หรือว่า COP 25หรือว่า COP ที่ผ่านมานะครับเราตกลงกันไว้ว่าเฮ้ยเราจะไม่ทำให้โลกร้อนเนี่ยเกินมากขึ้นจากที่เป็นอยู่เนี่ย2องศาเซลเซียสในกรณีที่แย่ที่สุดนะครับแต่สิ่งที่เราโฟกัสจริงๆไม่ใช่เลข2องศานะครับแต่คือเลข 1.5 องศาเซลเซียสดังนั้นผมอยากจะขอร้องให้แบบทุกคนหรือว่าผู้ที่มีอำนาจเนี่ยลบเลข2ออกจากหัวไว้ได้เลยนะครับแล้วไปโฟกัสที่ 1.5 ท่านเองนะครับเรามาดูกันว่าในรายละเอียดของการลดคาร์บอนทำไมถึงต้องลดทำไมถึงต้องทำและก็ทำไมถึงรอไม่ได้ในเรื่องนี้นะครับและทำไมต้องเรียกว่า climate clock นะครับมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วนะครับว่าเฮ้ยเราเนี่ยต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ครึ่งหนึ่งนะครับจากที่เคยปล่อยมานะครับให้ได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยภายในปี2030เพราะภายในปีค.ศ. 2030หรือภายในอีกไม่เกิน10ปีนี้เองนะครับพอปีนี้ก็2021แล้วก็ไม่ถึง10ปีด้วยซ้ำนะครับแล้วมันก็ลดลงไปเรื่อยๆและเราต้องไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเลยภายในปีค.ศ. 2050หรือภายใน30ปีที่จะถึงนี้ไม่งั้นเราจะไม่เหลือโลกแล้วนะครับเราจะไม่เหลือโลกแล้วนะครับสิ่งนี้เรียกว่า Net Zero นะครับถ้าเกิดใครเคยได้ยินก็มันสำคัญจริงๆนะครับแล้วก็อยากให้ระดับบุคคลหรือระดับพวกเราทุกคนเนี่ยดูให้ดีว่าธุรกิจไหนเศรษฐกิจไหนหรือว่าบริษัทไหนให้ความสำคัญเกี่ยวกับมันบ้างนะครับไม่ใช่การประชุม COP 26มีคนแซะกันว่าเฮ้ยการประชุม COP 26ครั้งนี้ข้อสรุปของมันก็คือเก็บไว้ประชุมในครั้งหน้าไม่เอานะครับไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เกี่ยวกับโลกของเราเลยนะครับดังนั้นนะครับ อย่างที่บอกไปเวลามันนับถอยหลังลงเรื่อยๆนะครับเวลามันนับถอยหลังลงเรื่อยๆแล้วก็ climate change ตอนนี้เราไม่ได้อยู่แค่ในเรื่องของ climate change เท่านั้นนะครับไม่ได้อยู่ในการสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือว่าอะไรอย่างเดียวเรายังอยู่ในช่วงเวลาของ climate clock หรือว่าเวลาของโลกที่มันนับถอยหลังลงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าคนที่ทำธุรกิจหรือว่าทุกคนที่ซื้อของธุรกิจหรือว่าคนที่อยู่ในไซเคิลของทุนนิยมนะครับต้องคอนเซิร์นเกี่ยวกับมันอย่างจริงจังแล้วก็คิดเกี่ยวกับมันให้ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับอย่างที่บันคีมูนได้เคยกล่าวไว้นะครับว่า there can be no plan B because there is no planet B นะครับโอบามาก็พูดนายกประยุทธ์ก็พูดแต่ย้อนกลับมาถามตัวเองนะครับว่าเราเอาจริงเอาจังกับมันแค่ไหนผมเชื่อว่าการทำเศรษฐกิจหมุนเวียนไม่ใช่การทำเศรษฐกิจให้มีใครสักคนอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ไม่ใช่เศรษฐกิจที่มันจะจนนะครับอย่างที่บริส จอนสันพูดแล้วก็ผมอยากจะย้ำอีกครั้งว่า a green economy is don't have to be a poor economy การทำเศรษฐกิจให้เป็นสีเขียวไม่ใช่เศรษฐกิจที่จะจนนะครับผมก็สำหรับวันนี้อยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำครับสวัสดีครับ